6เวลาย,ายนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับสลับกลับมาเรื่องนี้สักเรื่องหนึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งชื่อตันหยงโพสต์ขอความช่วยเหลือทำนองว่าคดีไม่คืบหน้าหลังจากเมื่อ26สิงหาลูกวัย8ขวบเนี่ยโดนถมทั้งเป็นก็คือฝังดินคนไล้รอยนวลหลักฐานพยานบุคคลครบแต่ไม่มีเลยคืบหน้านี่รอไม่ไหวแล้วทราบในเวลาต่อมาว่าจะเรียกว่าอะไรล่ะ เป็นน้องเขยอ่ะเป็นผู้ก่อเหตุท่านผู้ชมนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งอยู่ที่บ้านหนองตายาที่ผาขาวจังหวัดเลยแม่เด็กอายุ24ปีพาไปดูจุดเกิดเหตุซึ่งเราเจ็นว่ามีกองดินเนี่ยซึ่งนายวรุษอายุ32ปีขุดเอาไว้แล้วได้ฝังกลบเด็กชายวัย8ขวบลูกของคุณแม่สังเกตดูว่ากองดินยังอยู่ ขนาดก็กว้างยาวอย่างที่เห็นกว้าง1เมตรยาวประมาณ1เมตรน้ำเพอก็ลงมาตรวจสอบด้วยหลังจากเป็นประเด็นคุณแม่บอกนะครับว่าทราบเรื่องจากพี่ชายโทรศัพท์มาบอกเรื่องที่เกิดเกือบลูกชายวัยแปดขวบของตัวเองโดยวันที่26ธุโทรศัพท์มาสอบถามจากฝั่งน้องสะพ้ายที่ฝากให้ดูแลลูกอยู่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็คือมนุษหรือนายโอ๊กอายุ32ปี บอกกับตนในี่ยทำมองว่าไปฟังเรื่องมาจากไหนแต่งเองหรือเปล่าโอ๊กยังด่าทออีกแม่ก็เลยบอกว่าคือก่อนหน้าเนี่ยฝากลูกให้อดีสามีเป็นคนดูแลมาสามปีอดีตสามีให้น้องสะพ้ยมารับลูกไปดูแลต่อน้องสะพ้ยก็มีแฟนก็คือนายโอก๊ก<ะ>ท่านผู้ชมพยายามจะถามจากน้องสะพ้ยกับนายโอก๊กแต่นายโอ๊กบอกว่าทําไปเจตนาเพียงจะสั่งสอนลูกเท่านั้นตัดสินใจมารับลูกด้วยตัวเองเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยท่านผู้ชม ขณะที่อฟังเสียงแม่ชสดหนึ่งก่อนคําพูดของคนข้างบ้านก็คือมันไม่ใช่ฝังแต่เป็นกบเหมือนขุดๆดขุดให้นอนลงโปะแล้วมันพูนขึ้นอย่างนี้เขาบอกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ถ้าแบบว่าถ้าเด็กมันไม่แบบโดนกบจริงจริงอะเรียกก็ต้องขันแล้วแต่ไม่ไม่มีเสียงตอบรับถ้าคดีจบก็คือไปเลยแต่จะเอาให้ถึงที่สุดเลยมันไม่ใช่แบบว่าจะมา ทำเล่นอย่างนี้ค่ะสี่ห้าทุ่มบอกว่าสังส่งสอนลงโทษคือสั่งสอนลงโทษก็ต้องอยู่ในบ้านอยู่ในความเป็นบ้านแต่ว่าสั่งสอนแบบน้องใน,น<ำ>ช่วงดึกด้วยนะใช่ค่ะสี่ห้าทุ่มมันไม่ใช่แล้วอะค่ะเหตุการณ์ามาเกิดขึ้นกลางคืนท่านผู้ชมฟังดูดีๆเถอะคนเห็นเหตุการณ์ที่เป็นเพื่อนบ้านชื่อคุณป้าทองจายุห้าสิบหกปีบอกคืนยี่สิบสองสิงหาตอนสี่ทุ่มกาลังพักผ่อนได้ยินเสียงเด็กน้องคนนี้เนี่ยตะโกนพ่อครับผมขอโทษผมยอมแล้ว อย่าทำผมเลยจากนั้นก็ได้ยินเสียงนายโอ๊กผู้ก่อเหตุแปลว่าเด็กคงจะเรียกนายโอ๊กพ่อตะโกนใส่น้องเขาว่ามึงนอนลงไปเลยตอนนั้นน้องก็พยายามจะส่งเสียงร้องขอชีวิตอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วพ่อครับผมไหวแล้วครับแล้วมันเงียบไปคุณป้าท,ทองจาบอกผิดสังเกตเลยเดินไปที่บ้านนายโอ๊กเพื่อจะถามว่าเด็กอยู่ไหนนายโอ๊กตอบกลับมาว่าอยู่หลังบ้านอย่าคุณป้าท,ทองจาถามกลับไปว่าเอาเด็กไปไว้หลังบ้านทําไม นายโอ๊กอ้างว่าเอาเด็กไปสั่งสอนเพราะเด็กคนนี้เนี่ยชอบแกล้งน้องคนเล็กซึ่งก็เป็นลูกของนายโอ๊กค่ะท่านผู้ชมจากนั้นคุณป้าทองจาเดินตามหาเด็กกับเมียผู้ก่อเหตุและเพื่อนบ้านอีกคนระหว่างตามหาก็ถามนายโอ๊กไปด้วยว่าเอาน้องเข้าไปไว้ไหนนายโอ๊กปฏิเสธไม่รู้ถามย้ำกับอีกว่าเอาเด็กไปไว้ไหนก็เลยยอมบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เจอเอง ป้าทองจาถามกลับอีกยังไม่ได้ฆ่าเด็กใช่ไหมจากนั้นป้าทองจากับเพื่อนบ้านพยายามจะเค้นถามในโอกจนในโอกยอมรับว่าเอาเด็กไปฝังไว้ขที่ข้างโอง่ง,องน้ําหลังบ้านาป้าทองจาบอกได้ยินตัวเองกับเพื่อนบ้านรวมถึงตัวเมียผู้ก่อเหตุช่วยกันไปตรงจุดนั้นเอามือเนี่ยขุดเด็กขึ้นมาตอนนั้นเด็กเริ่มหมดสติตัวเองรีบขุดขึ้นมาเอาเด็กไปอาบน้าแล้วตอนนี้เด็กไม่ได้สติแล้ว ระหว่างกำลังช่วยเหลือเด็กก็ยังเห็นนายโอ๊กเดินเข้าไปในบ้านเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเหมือนจะหนีรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจท่านผู้ชมเนี่ยป้าทองจากแก่เล่าอย่างนี้ถูกไหมขณาดเดียวกันในเวลาต่อมาท่านผู้ชมฮะตัวของนายโอ๊กก็คือนายรุ่อายุ32ปีเดินทางไปพบตำรวจโรงพักผาขาว แล้วก็คือไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะแล้วเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ขุดหลุมฝังกลบเด็ก8ดขวบแค่เอาดินมากลบอยู่บริเวณลำตัวสาเหตุที่ทำเพราะว่าเด็กอชอบมาแกล้งลูกผมลูกผมอายุขวบเดียวเด็กคนนี้8ดขวบอุ้มไปไว้ที่หลังบ้านแล้วก็บอกว่าให้อยู่เงียบๆนะนอนลงไปจะทำน้องอีกไหมจะทำแม่ร้องไห้อีกไหมเด็กบอกผมไม่ทำแล้วครับผมก็เลยเอาโคลนเนี่ยทาตัวเด็ก ไม่ได้มีการขุดหลุมไม่ได้เอาดินฝังกลบร่างน้องแต่อย่างใดยืนยอเป็นการสั่งสอนเท่านั้นเหรอจนกระทั่งมีชาวบ้านไปแจ้งตำรวจพอตำรวจมาดูที่เกิดเหตุก็ไม่มีอะไรนี่มาพบตำรวจเองเพื่อแสดงความรือสุดใจไม่ได้หลบหนีท่านผู้ชมฟังเสียงดูในโอ๊กเนี่ยเด็กอะทาตัวเล็กรังแกตัวเล็กคือลูกลูกผมลูกเมียเมียผมร้องไห้ผมเลยอุ้มผมก็พาไปหลังบ้านแล้วผมก็ถากหญ้าถากหญ้าถากหญ้าเสร็จผมก็เลยบอกยืนนี่นะ แล้วก็ไม่ต้องร้องเงียบๆนอนลงจะทําร้องอีกไหม,มจะทําให้แม่ร้องให้อีกไหมผมไม่ทำแล้วครับผมไม่ทำแล้วครับอืแล้วผมก็แค่เอาโคลนทาตัวก็คือว่ามันไม่ได้ขูดเลยผมแค่ถากย่าเฉยแล้วน้องก็นอนเพราะฝนมาตกมันเป็นดินโคลนตรงนั้นอืไม่ไม่ได้ทา้าผมก็แค่เอาทาตัวเพราะถ้าทาปุ๊บน้องไม่น้อง,อง,องมันก็ต้องอยู่ข้างในแหละไม่ได้กระทาครับท่านผู้ชมตํารวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะฮะเพราะดูจุดเกิดเหตุ อันนี้เป็นถังหญ้าเหรอมันเป็นหลุมเลยค่ะแล้วคุณป้าที่ไปพบนี่ก็บอกว่าต้องช่วยกันขุดขึ้นมาใช้มือค่ะเอาดินออกแล้วน้องก็เริ่มไม่ได้สติแล้วด้วยแม่เด็กท่านผู้ชมคือไม่ได้อยู่ด้วยกันฝากเอาไว้พอมาเมื่อวันนี้ก็เลยไปที่โรงเรียนที่ลูกเรียนเพื่อจะรับกลับไปอยู่ชลบุรีด้วยกัน มันอาจจะเป็นความช็อกของเด็กนะน้องไปถึงขนาดที่ป้าทองจากแก่เล่าว่าพ่อครับผมกลัวแล้วผมไม่<ผ>มทำอีกแล้วครับแล้วมันเหมือนช็อกไปหรือเปล่าพ่อแม่บอกเลยพอไปถึงโรงเรียนลูกชายจาหน้าแม่ไม่ได้ก่อนหน้าที่มาหาลูกเป็นประจำจําหน้าแม่ได้แล้วเข้ามากอดแต่เมื่อวานครูที่โรงเรียนไม่ให้เอากลับไปเพราะว่าลูกบอกคือจําไม่ได้ว่าเป็นใครพยายามจะให้รูป ลูกชายดูรูปที่ถ่ายคู่กันลูกก็ยังจําหน้าแม่ได้คุณแม่ก็เลยร้องไห้เลยนะคะนี่คือถามอะไรก็ไม่ตอบใช่คาดาว่า,วาอาจจะถูกกระทําม,มันกระทบจิตใจอะคะ่ะหลังจากที่น้องโดนเอาไปฝังอะคะ่ะสภาพจิตใจของน้องก็เลยเหมือนกับกลัวลังเลวิตกกังวลแล้วก็ไม่พูดไม่จาเปลี่ยนไปเลยคุณแม่บอกเป็นคนละคนอืมคําผู้ชม